ชาวบ้านตำบลพนมเสตอำเภอท่าตะโกและชาวบ้านอำเภอสนามชัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด 2,078 รายจากอาศัยอยู่ทั้งหมด 7,000 รายได้รับแจกเอกสารสิทธิราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐทางนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงการคลังเนี่ยได้ดำเนินการจัดให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีการใช้พื้นที่ถูกต้องนะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยสังเกตได้ว่าที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยเราจะมีเนื้อที่ขอบเขตประมาณ 130,000 กว่าไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นชั้นๆอันนี้คือที่เก็บน้ำปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ 50,000 ไร่อันนี้เป็นพื้นที่ที่ห้ามเลยห้ามพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยต่างๆซึ่งที่มีอยู่เนี่ยเราก็ได้เชิญพี่น้องประชาชนออกไปหาที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่หวงเนี่ยนะครับหวงก็จะเป็นเนื้อที่ที่กรมธารักษ์จะจัดให้เช่าปีต่อปีนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นน้ำท่วมถึงได้ส่วนที่ให้เนี่ยอันนี้ก็มีประมาณ 40,000 กว่าไร่เราก็ให้เช่า3ปีต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้โครงการนี้ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยบึงบอระเพ็ดเนี่ยจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญนะครับปัญหาที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หวงหรือให้อะไรต่างๆเนี่ยที่มีเรื่องปัญหาภัยแล้งผมว่าต่อไปจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปริมาณน้ำเต็มความจุของอ่างแล้วใช้ได้ทั้งตลอดทั้งปีเนี่ยผมว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปการเร่งรัดแก้ปัญหาเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมายกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังออกระเบียบกำหนดอัตราเช่าใหม่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในบึงบอระเพ็ดที่เวลานี้กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างหนักเอกสารสิทธิที่ชาวบ้านได้รับในวันนี้ยังเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ครับก็ขณะนี้เนี่ยการมอบที่ดินเช่าให้กับในหลายพื้นที่นะครับในภาคอีสานในภาคเหนือในภาคกลางนะครับอีกระยะหนึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงเข้าใจว่าที่ดินเช่านะครับก็จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์นะครับเพราะว่ากรมธนารักษ์เองนะครับก็นำที่ดินของราชพัสดุก็คือของรัฐนั่นแหละนะครับมามอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับแตกต่างกันก็เพียงแต่มีค่าเช่าปีนึงนะครับสำหรับของนครสวรรค์บึงบอระเพ็ดแห่งนี้ก็ปีหนึ่งเป็นอัตราพิเศษปีหนึ่งก็20บาทต่อไร่เท่านั้นเองนะครับให้มีทางเก็บน้ำได้อย่างน้อยก็ได้สัก50ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังดีเพราะว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกักน้ำได้180ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มันมีอยู่แค่7ล้านกว่าเท่านั้นเพราะเราจะเร่งดำเนินการนะครับก็มาเพื่อพัฒนาบึงบอระเพ็ดนี่ให้เกิดความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตที่ดีเมื่อดำเนินโครงการจนสำเร็จบึงบอระเพ็ดจะได้รับการบริหารจัดการน้ำรูปแบบแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองใช้สำหรับอุปโภคและบริโภครักษาทรัพยากรธรรมชาติในบึงส่วนประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากที่ได้ไอ้ที่ดินมาครอบครองครับเป็นเอกสารสิทธิ์ไว้ทำอะไรครับไว้ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยครับการได้รับสิทธิ์เช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนได้อยู่อาศัยทำกินอย่างเป็นธรรมและมั่นคงผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอเสียงปรบมือด้วยครับโอกาสนี้กับขอบพระคุณครับก็มี